ไปกันที่สระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนะคะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำรอบชิงชนะเลิศค่ะวันนี้มีชิงชัยกันถึง6เหรียญทองด้วยกันนะคะทั้งผีเสื้อ50เมตรหญิงกันเชียง50เมตรชายฟรีสไตล์100เมตรหญิงเดี่ยวผสม200เมตรชายกบ200เมตรหญิงและผลัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายอะซึ่งรายการต่อไปที่เรากำลังจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็คือเดี่ยวผสม200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศค่ะเหรียญที่4นะคะมีนักกีฬาเนี่ยค่ะร่วมการแข่งขัน8คนด้วยกันค่ะเดี่ยวผสม200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในลู่ที่1นะคะสุภจักรพิทักษ์แทนจากพังงาค่ะลู่ที่2ภูวดลสุขเขียวจากกรุงเทพลู่ที่3ทริศทองชุมศิลป์จากกรุงเทพคนนี้ทีมชาติค่ะลู่ที่4ดุลยวัฒน์แก้วศรียงจากสุพรรณบุรีคนนี้ก็ทีมชาตินะคะเมื่อวานก็คว้าเหรียญได้ด้วยค่ะลู่ที่5ปุญชรัตน์พันประสาทจากสมุทรสาครค่ะลู่ที่6อาสโมทองช่วงจากพิษณุโลกลู่ที่7ปิยะจตุพรพงษ์จากสุพรรณบุรีค่ะและลูกที่8ทอนนิสทอนนิสวนนะคะวิไลลักษณ์จากกระบี่ค่ะสำหรับสถิติกีฬาแห่งชาตินะคะก็เป็นของณัฐพงษ์เกตอินจากเชียงใหม่นะคะเวลา2นาที 05.19 วินาทีค่ะเดี๋ยวผสมทำไว้ที่ชลบุรีเกมนะครับในวันที่12เดือน12 2553นะครับด้วยเวลา2นาที 02.90 วินาทีต้องจับตาดูในลู่ที่4ครับสุญญวัฒน์แก้วศรียงแล้วก็ผลิตทองชุมศิลป์ครับลู่ที่3ซึ่งก็เป็นทีมชาตินะครับเดี่ยวผสม200เมตรซึ่งลู่3ลู่5ก็ไม่ธรรมดาครับคว้าเหรียญทองไปในการแข่งขันเมื่อวานด้วย3 4 5นะครับเมื่อวานนี้คว้าเหรียญได้ด้วยนะมาดูวันนี้ค่ะซึ่งสถิติในรอบคัดเลือกที่ทำเวลาเข้ามาดีที่สุดก็คือดุลยวัฒน์แก้วศรียงนะ2นาที16.32วินาทีลู่ที่3ทริศทองชุมศิลป์จากจังหวัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำวันนี้เนี่ยชิงกัน6เหรียญทองเดี๋ยวเราไล่ดูกันไปทีละรุ่นเลยสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่ผู้ชมต้องการที่จะเข้าประชมในสนามนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแต่เนื่องด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางจังหวัดนะคะก็ต้องเป็นไปตามมาตรการค่ะซึ่งผู้ชมก็ชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ของเราค่ะเดี่ยวผสม200เมตรชายค่ะเอาละเดี๋ยวผสม200เมตรชายครับ4รอบนะครับ50เมตรแรกครับดูแล้วดูที่4แรงขึ้นมาครับดุลยวัฒน์ท่ากบนะครับท่าแรกนี่ครับโอ้โหบวกแดงครับบวกแดงแรงฤทธิ์ครับเป็นผีเสื้อนะครับขออภัยครับท่าผีเสื้อนะครับนี่ครับแล้วก็กลับตัวมาครับในช่วง50เมตรต่อมาครับท่านี้เป็นกันเชียงแล้วนะครับแล้วลู่ที่4ครับดุลยวัฒน์ยังนำอยู่เล็กน้อยแต่โอ้โหลู่ที่5แรงเหลือเกินครับบุญรัตน์พันประสานครับแซงเลยครับท่านี้โอ้โหท่ากันเชียงครับฉีกเลยครับโอ้ฉีกเห็นครับเอาละครับจะกลับตัวในช่วง100เมตรสุดท้ายครับตามมาดับที่3ยังสูสีนะครับลู่ที่3ครับสติดกับลู่ที่6อัสโมครับผ่ากบแล้วครับกบครับกบเป็นลู่ที่5ยังแรงอยู่แต่ในท่านี้ครับดูทางด้านของดุลยวัฒน์แก้วศรียงครับเริ่มไล่มาครับดุลยวัฒน์ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆในขณะที่ลู่3ก็แรงขึ้นมาครับสติดทองชุมศิลป์โอ้โหสูสีเลยครับตอนนี้นำแล้วครับเอาเลยครับดุลยวัฒน์แก้วศรียงครับแรงในท่ากบครับโอ้โหแล้วแซงแล้วแซงแล้วแล้ว50เมตรสุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับ50เมตรสุดท้ายกับตัวคนแรกนะครับดูที่4เอาละครับฟรีสไตล์ครับวัดกันเลยครับแรงใครเหลือใครถนัดกับการครับฟรีสไตล์จ้วงอย่างเดียวครับตอนนี้จ้วงหนีอย่างเดียวครับดุลยวัฒน์แก้วศรียงดุลยวัฒน์
ยังทำได้ดีครับรักษาสโตรกไว้เอาละครับมีตอนนี้โอ้โหที่แรงขึ้นมาเป็นสกิดนะครับในรูที่3ตกลงไปเนี่ยเป็นบุญชรัตน์นะครับโอ้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเลยครับแบบนี้แตะขอบสามเป็นคนแรกครับสำหรับรูที่4ครับดุลยวัฒน์เป็นดุลยวัฒน์แก้วศรียงจากสุพรรณบุรีนะคะทำเวลาในรอบคัดเลือกเข้ามาดีที่สุดด้วยรอดูสถิติค่ะ2นาที07.67วินาทีนะคะตามมาด้วยทริปทองชุมศิลป์นะคะ2นาที09.80วินาทีและอันดับ3เป็นปุญชรัตน์ค่ะ2นาที10.66วินาทีค่ะก็สถิติเวลาที่ออกมาไม่ทำลายสถิติของการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับที่ทำไว้โดยณัฐพงษ์เกตอินครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะเจมส์บอนด์ก็ทำไว้2นาที05.19วินาทีนะคะแต่ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะสำหรับดุลยวัฒน์แก้วศรียงจากสุพรรณบุรีเขาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จค่ะสำหรับเดี่ยวผสม200เมตรชายค่ะเดี๋ยวว่าขับเคี่ยวกันอย่างสนุกนะคะมีจังหวะนำจังหวะตามค่ะและท้ายที่สุดดุลยวัฒน์ก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวสุพรรณบุรีผิดหวังค่ะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จปุญชรัตน์เองก็มีจังหวะขึ้นนำด้วยนะคะคุณอัครพรโอ้โหต้องบอกว่าไปโดนท่ากบนี่นะครับดูเหมือนท่ากบนี่ทางด้านดุลยวัฒน์นี่จะถนัดครับแล้วก็แซงไปเลยครับจนถึงฟรีสไตล์ก็ม้วนเดียวเลยอันดับ1เป็นดุลยวัฒน์ค่ะอันดับ2ทริศค่ะอันดับ3ปุญชรัตน์คือนักกีฬาว่ายน้ำนี่ก็ต้องเก่งทั้ง4ท่านะครับในการแข่งขัน200เมตรครับท่าละ50เมตรครับและสุดท้ายเป็นดุลยวัฒน์ครับที่คว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จนะครับในการแข่งขันเดี่ยวผสม200เมตรนะครับซึ่งดุลยวัฒน์แก้วศรียงกับทริศทองชุมศิลป์ก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยชุด4เกมด้วยนะคะที่จะไปแข่งขันที่เวียดนามค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักว่ายน้ำแต่ละภาคก็เตรียมทำสถิตินะครับเพื่อคอลิฟายไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยครับในช่วงวันที่5-10เมษายนที่เอแบกบางนานะครับโดยมีกำหนดการคัดเลือกเนี่ย18-20นี้ครับแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทยภาค5ครับภาคเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็19-22นี้นะครับแข่งขันชิงชนะเลิศประเทศไทยภาคกทมที่สาวยน้ำกกทหัวหมากครับแล้วก็สำหรับภาคกลางก็จัดไปแล้วนะครับภาคกลางตะวันออกที่ชลบุรีครับภาค3ที่อีสานก็จัดไปแล้วส่วนภาค4นะครับที่ใต้เนี่ยก็จัดไปแล้วนะครับส่วนภาคกลางตะวันตกยังไม่มีกำหนดนะฮะนักกีฬาหลังจากเสร็จรายการนี้นะครับก็มีการทำสถิติคอลิฟายด้วยนะครับเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ถือว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับทีมว่ายน้ำไทยนะคะซึ่งไปแข่งขัน4เกมครั้งนี้ก็รายชื่อก็21คนนะคะจะแข่งขัน40รายการด้วยกันและแน่นอนเป้าหมายก็คือต้องพยายามคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับทีมว่ายน้ำไทยก็นโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมกีฬาว่ายน้ำอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับพลเอกศิริชัยดิษพงศ์อุปนายกนะครับรวมไปถึงพลเอกเจริญนพสุวรรณครับอุปนายกฝ่ายกีฬาว่ายน้ำนี่ครับก็ต้องการผลักดันครับให้นักกีฬาไทยเนี่ยทำสถิติได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยต้องเป็นเจ้าอาเซียนให้ได้ใช่ค่ะตอนนี้ก็นำเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ด้วยนะคะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะอีกสักครู่จะเป็นพิธีการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะก่อนจะไปดูการแข่งขันในรายการต่อไปนะคะไปดูการมอบเหรียญรางวัลที่แข่งขันกันช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นรายการกันเชียง50เมตรชายอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นช่วงการแข่งขันนะคะแต่ว่าจะได้เห็นบรรยากาศของการรับเหรียญแล้วก็จะได้ทราบกันด้วยนะคะว่าใครคว้าเหรียญจากกันเชียง50เมตรชายค่ะนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญคุณอนุรัตน์ธรรมประจำจิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีแฟนๆกีฬาว่ายน้ำนะคะสอบถามเข้ามานะคะสำหรับรายการที่แข่งขันจบไปแล้วนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยเราจะเอาเทปการแข่งขันที่แข่งขันเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้มาให้ได้ติดตามชมกันนะคะรอชมทางหน้าจอที Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬารวมทั้งทาง Facebook และ YouTube ด้วยค่ะจากที่เห็นสีเสื้ออยู่นี่เป็นกรุงเทพมหานคร2คนเลยครับแล้วก็สมุทรสาคร1คนเนี่ยที่จะขึ้นท่านรับรางวัลนะครับสำหรับกรุงเทพก็แน่นอนนะคะนี่มีนวพัฒน์วงเจริญนะคะรวมทั้งวิริยาธรอบเชยนะคะนี่ครับเหรียญทองครับเป็นสมุทรสาครนะครับผลชลัดพันประสาทค่ะเมื่อรายการเมื่อสักครู่เนี่ยก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะแต่ว่าเป็นกันเชียง50เมตรเขาสามารถในรายการที่202กันเชียง50เมตรชายเหรียญทองแดงได้แก่นวพัฒน์วงเจริญจากกรุงเทพมหานครเหรียญทองแดงค่ะนวพัฒน์วงเจริญค่ะกรุงเทพมหานครหลังจากเมื่อวานเนี่ยคว้าเหรียญทองไปนะคะในรายการนี้ก็คว้าเหรียญทองแดงค่ะเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะชุด4เกมด้วยค่ะเหรียญเงินได้แก่ปีดียธรอบเชยจากจังหวัดกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งคนของกรุงเทพค่ะปีดียธรอบเชยค่ะมี2หนุ่มจากกรุงเทพนะคะประกบเลยนะคะเหรียญเงินและเหรียญทองแดงและแน่นอนนะคะสำหรับเหรียญทองค่ะกุญชรัตน์พันประสาทจากจังหวัดสมุทรสาครกุญชรัตน์พันประสาทค่ะจากสมุทรสาครค่ะเพิ่งลงเดี่ยวผสมไปเมื่อสักครู่นะครับได้แค่เหรียญเงินแต่ประเภทนี้ครับได้เหรียญทองค่ะการเชียง50เมตรซึ่งแข่งขันไปก่อนหน้านี้อ่ะเมื่อวานนี้ก็คว้าเหรียญทองได้ด้วยนะคะถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะสำหรับปุญชรัตน์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเหรียญทองสมุทรสาครเหรียญเงินและเหรียญทองแดงกรุงเทพมหานครค่ะคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิญชมกับจังหวัดที่ได้รับชัยชนะค่ะเกียรติยังเหนื่อยอยู่เลยเนี่ยลงแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาที่ได้รับชัยชนะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาสักครั้งค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะพิธีการมอบเหรียญรางวัลได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอพระคุณคุณอนุรัตน์ธรรมประจำจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษที่ท่านได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกขอบพระคุณค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะได้รับชมกันต่อเลยนะคะสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำรอบชิงชนะเลิศค่ะแข่งขันกันที่สระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยค่ะเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่ได้รับความสนใจค่อนข้างจะสูงเลยนะครับดูจากภาพที่เราเห็นในการถ่ายทอดสดนี่โอ้โหแฟนๆกีฬาว่ายน้ำรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬานี่เยอะมากนะฮะหัวหนาตาเลยครับแต่ก็ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองโควิด-19 นะครับต้องมีการตรวจ ATK ก่อนนะครับมีผลตรวจยืนยันครับรวมถึงการเว้นระยะห่างด้วยครับค่ะซึ่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็จะต้องมีการตรวจ
ATK ทุกๆ3วันนะคะเป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยนะคะเพื่อให้การแข่งขันเพื่อให้นักกีฬานั้นปลอดภัยที่สุดค่ะส่วนในรายการต่อไปนะคะที่เราจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะรอกันอีกสักครู่ค่ะเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆว่ายน้ำเองก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะการชิงชัยเหรียญทองเหรียญที่5วันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬารายการที่205กบ200เมตรหญิงรายการต่อไปค่ะกบ200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศค่ะมีนักกีฬา8คนด้วยกันค่ะในลู่ที่1ค่ะสวาลักษ์นาคุณทศจากเชียงใหม่ลู่ที่2ภูริชยาจันยมิตรีจากกรุงเทพลู่ที่3ค่ะหมอนอิงพิงขวัญปวโพตโกจากอุดรธานีซึ่งเมื่อวานนี้เธอคว้าไปแล้ว1เหรียญทองนะคะลู่ที่4ค่ะกมลชนกขวัญเมืองจากนครปฐมลู่ที่5ชนิตราลอดสมจากปทุมธานีลู่ที่6พลอยลีลายนะจากประจวบคีรีขันธ์ลู่ที่7ทอดาวเทสินทโชธจากเชียงใหม่ลูกที่8ทิติรัตน์อินชัยจากจังหวัดน่านค่ะเป็นการแข่งขันกบ200เมตรบุคคลหญิงนี่นะครับสถิติกีฬาแห่งชาตินะครับเป็นชวัลลุสลับลึกนะครับจากนนทบุรีนะครับทำเวลาไว้2นาที 35.47 นะครับก็เป็นการแข่งขันชลบุรีเกมนะครับส่วนตัวเต็งเนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นเพียงขวัญเลยครับเพียงขวัญนี่เป็นเจ้าของสถิติ4เกม2017นะครับทำเวลาไว้229.58นะครับโอ้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวเต็งจริงๆครับใช่แล้วค่ะ2นาที29.58วินาทีนะคะสถิติ4เกมของเธอค่ะซึ่งในสถิติรอบคัดเลือกของพิงขวัญทำเข้ามา2นาที45.46วินาทีค่ะส่วนนักกีฬาที่ทำสถิติดีที่สุดในรอบคัดเลือกนะคะกมลชนกขวัญเมืองทำไว้2นาที42.82วินาทีค่ะแน่นอนนะคะจับตาดูในลู่ที่3ลู่ที่4และลู่ที่5ค่ะกมลชนกขวัญเมืองก็ดีกรีทีมชาติไทยนะครับแล้วก็นี่สร้างชื่อมาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแล้วนะครับกมลชนกขวัญเมืองเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอีก1คนที่น่าจับตามองมากครับคงจะสู้กันได้สนุกแหละครับในรายการนี้ครับ7ทอดาวเทศินโชคจากจังหวัดเชียงใหม่และลู่ซึ่งก็ต้องมาดูสถิตินะคะว่าจะมีสถิติใหม่เกิดขึ้นในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้หรือเปล่านะคะก็เมื่อจากดูสถิติรอบที่ทำเวลาเข้ามานะครับก็ยังไม่ใกล้เคียงสถิติกีฬาแห่งชาติของชวัลลุสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูแข่งขันในรอบจริงกันครับครบ200เมตรครับ4รอบครับตอนนี้ก็ยังสูสีครับออกสตาร์ทมาบวกสีชมพูครับแปลงขึ้นมาตอนนี้ดูมุมนี้นี่ตู้ที่8ทิติรัตน์อินชัยจากน่านก็ดูแรงเหมือนกันครับถึงใกล้แต่เดี๋ยวดูครับยังไม่ถึง50เมตรแรกครับยังดูไม่ออกครับตอนนี้กมลชนกขวัญเมืองครับก็แรงขึ้นมาเอาละครับกลับตัว50เมตรแรกคู่ขี้สูสีมากครับลู่3ลู่4ลู่5ครับแล้วก็ลู่ที่8ครับทิติรัตน์อินชัยแต่ว่าเริ่มฉีกไปแล้วครับตอนนี้เริ่มฉีกแล้วครับ4 3 5ครับนำอยู่ครับบชนกขวัญเมืองครับเจ้าตัวก็ถนัดในท่านี้เหมือนกันนะครับการแข่งขันกบครับเอาครับกมลชนกครับพยายามดึงหนีครับกมลชนกแต่ว่าทางฝั่งของเพียงขวัญครับไม่ปล่อยให้ไปไกลนะครับนี่ครับโอ้สูสีมากครับส่วนอันดับ3เนี่ยที่เห็นตามมาเป็นชนิตรารอดสมนะครับจากปทุมธานีเอาครับกมลชนกเจอกับเพียงฝันครับโอ้สูสีครับหมวกชมพูกับหมวกสีขาวครับหมวกขาวเป็นเพียงฝันครับเจ้าของสถิติ4เกม2017นะครับเอาเลยครับแรงขึ้นมาครับแรงขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ขวัญชนกก็ไม่ยอมนะครับขออภัยนะครับเป็นกมลชนกขวัญเมืองนะครับไม่ยอมเหมือนกันครับพยายามหนีออกไปแต่ก็โดนจี้มานะครับกมลชนกเอาละครับกมลชนกต้องรักษาสโตรกให้ดีๆนะครับ
กลับตัวมา50เมตรสุดท้ายเอาไปครับวัดกันตรงนี้ครับกมลชนกกมลชนกเพียงขวัญครับเพียงขวัญจะแซงได้ไหมครับเพียงขวัญส่วนอันดับ3เนี่ยเป็นทางด้านของชนิตรารอดสมนะครับโอ้กมลชนกครับทำได้ดีนะครับเนี่ยดึงในจังหวะของตัวเองเลยครับดึงแล้วก็เดิมทิ้งไปแล้วครับทิ้งไป1ช่วงตัวแล้วเอาละครับกมลชนกครับเหรียญทองอยู่ไม่ไกลครับเพียงขวัญก็ไม่ยอมครับโอ้แต่ว่าไม่น่าทันแล้วครับดูมุมนี้น่าจะเป็นทางด้านของกมลชนกขวัญเมืองนะครับแต่ขอบสระเป็นคนแรกครับไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเรามารอดูเวลาอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับกมลชนกขวัญเมืองจากนครปฐมค่ะจะทำเวลาในรอบคัดเลือกเข้ามาดีที่สุดด้วยแล้วก็คว้าเหรียญทองได้สำเร็จค่ะ2:35.96วินาทีนะคะแหมยังไม่ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาตินะคะนิดเดียวค่ะดับ2เป็นเพียงขวัญ นะคะ2:37.55วินาทีค่ะส่วนดับ3นี่ก็เป็นชนิตรานอดสมนะครับกมลชนกขวัญเมืองเข้ามาดีที่สุดแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศก็ทำเวลาดีที่สุดนะครับคว้าเหรียญทองไปครองเป็นนักกีฬาอีกหนึ่งคนครับที่ผู้ปกครองอย่างคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การสนับสนุนใช่แล้วค่ะพาไปแข่งขันนี่ไปทั่วประเทศไทยแล้วนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดนะอย่างช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่หนักๆนี่คุณแม่ถอยสระว่ายน้ำสำหรับฝึกซ้อมเอาไว้ที่บ้านเลยนะคะครับให้เธอได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และศรีสะเกษเกมส์ครั้งนี้เธอก็ไม่ทำให้ครอบครัวและแฟนๆผิดหวังค่ะสำหรับกมลชนกขวัญเมืองจากนครปฐมค่ะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จค่ะเหรียญเงินก็เป็นของเพียงขวัญปวโพตโกจากอุดรธานีเหรียญทองแดงชนิตรารอดสมจากปทุมธานีค่ะซึ่งเพียงขวัญกับกมลชนกแน่นอนนะคะเธอจะเป็นกำลังสำคัญของทีมว่ายน้ำไทยใน4เกมที่เวียดนามด้วยค่ะแต่กมลชนกขวัญเมืองก็มาฉีดในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับตอนแรกก็ยังสูสีกันอยู่ครับแต่พอ50เมตรสุดท้ายครับอาศัยจังหวะสโตรกดึงๆแล้วก็ห่างไปเลยครับประมาณ1ช่วงตัวเป็นอีกหนึ่งเหรียญทองสำคัญของจังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ชมกำลังติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมส์ณจังหวัดศรีสะเกษนะคะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะที่ชมอยู่นี้ก็คือการแข่งขันว่ายน้ำในรอบชิงชนะเลิศค่ะที่เพิ่งจบลงไปก็คือกบ200เมตรหญิงค่ะและก่อนที่จะไปชมการแข่งขันในประเภทที่เหลือนะคะไปชมการมอบเหรียญรางวัลที่จบไปก่อนหน้านี้กันก่อนค่ะท่านผู้เกียรติที่เคารพคะบัดนี้จะเป็นพิธีการมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันในรายการที่203ฟรีสไตล์100เมตรหญิงค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาที่ได้รับชัยชนะคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญคุณประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการกีฬาฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะท่านประชุมบุญเทียมนะคะจะมาร่วมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะนี่เห็นจากนักกีฬาเดินมานี่มีพี่ใหญ่ของทีมว่ายน้ำไทยนะคะณัฐฐานันจันทร์กระจ่างค่ะซึ่งเธอเป็นเจ้าของสถิติกีฬาแห่งชาติอยู่ด้วยนะคะเงือกอุ้มนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหผ่านมาหลายครั้งมากครับกีฬาแห่งชาตินะครับต้องบอกว่านับไม่ถ้วนจริงๆนะคะถือว่าเป็นตัวเก่าเลยนะครับและ4เกมส์ครั้งนี้เธอก็จะนำน้องๆไปแข่งขันเนี่ยเป็น4เกมส์สมัยที่10ของเธอด้วย03ฟรีสไตล์100เมตรหญิง
เหรียญทองแดงได้แก่ฝนปลายแย้มสวนจากกรุงเทพมหานครทำเวลาเหรียญทองแดงค่ะฝนปลายแย้มสวนจากกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้เธอก็คว้าเหรียญทองได้ด้วยนะคะแต่วันนี้ต้องยอมพี่อุ้มเขาละค่ะสำหรับฟรีสไตล์100เมตรหญิงค่ะเหรียญเงินได้แก่มานิดาเสถียรโชควิสาจากจังหวัดศรีสะเกษเหรียญเงินค่ะเจ้าภาพศรีสะเกษนะคะมานิตาเสถียรโชควิสารค่ะศรีสะเกษเกมส์ครั้งนี้นะคะศรีสะเกษเจ้าภาพก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและเหรียญทองได้แก่ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางสำหรับเหรียญรวมจังหวัดอุดรธานีส่วนเหรียญทอง 7.85 วินาทีณัฐนันท์จันกระจ่างอุดรธานีค่ะครั้งนี้เป็นเหรียญทองอีก1สมัยของเธอค่ะพี่ใหญ่ของทีมว่ายน้ำไทยนะคะต้องบอกว่ามาอีกก็ได้อีกนะคะสำหรับเงื่อนกุ้มค่ะที่เคารพคะคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิญธงกับจังหวัดที่ได้รับชัยชนะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาอีกสักครั้งค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับณัฐนันท์จันทร์กระจ่างในวัย36ปีค่ะรางวัลได้เสร็จสิ้นลงแล้วทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณเนี่ยตัวแทนมอบรางวัลนะครับท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาประชุมเทียนได้ให้เกียรติมอบรางวัลกิตติบัตรและของที่ระลึกขอขอบคุณค่ะและสำหรับรายการต่อไปนะคะกับการแข่งขันว่ายน้ำรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะคะจะเป็นผลัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายค่ะซึ่งต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันอย่างสนุกแน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติที่ทำมาในรอบคัดเลือกนะฮะค่อนข้างที่จะสูสีเลยครับเชียงใหม่กรุงเทพมหานครแล้วก็สุพรรณบุรีก็แฟนกีฬาว่ายน้ำครับหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับของทางแข่งขันกีฬาแห่งชาติยังมีการนักว่ายน้ำแต่ละภาคนะครับเตรียมที่จะทำสถิติเพื่อคอลิฟายแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในวันที่5ถึง10เมษายนที่เอแบคบางนานะครับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนาครับโดยในรอบคัดเลือกครับ18ถึง20นี้นะครับก็เป็นภาค5นะครับภาคเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์19ถึง22เนี่ยเป็นการแข่งขันที่กทมนะครับสระว่ายน้ำกทหัวหมากนะครับส่วนภาคกลางตะวันออกแล้วก็อีสานภาคใต้จัดไปแล้วนะครับแต่ว่าภาคกลางตะวันตกยังไม่มีกำหนดการแข่งขันรอติดตามก็ได้นะครับแฟนกีฬาว่ายน้ำครับส่วนการแข่งขันว่ายน้ำในศรีสะเกษเกมส์ครั้งนี้นะคะนี่เป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาชิงไป7เหรียญทองวันนี้วันที่2ชิงชัยกันอีก6เหรียญทองค่ะอีกสักครู่นะคะจะได้ชมสำหรับผลัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศค่ะแน่นอนนะคะมีนักกีฬาจาก8จังหวัดด้วยกันนะคะจากนครศรีธรรมราชพังงาสุพรรณบุรีเชียงใหม่กรุงเทพอุบลราชธานีเชียงรายและกระบี่ค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่การชิงชัยเหรียญทองเหรียญที่6นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬารายการที่206ผัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศThank you.
าแล้วค่ะปัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายค่ะสำหรับสถิติกีฬาแห่งชาตินะคะเป็นทีมผลัดของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอกพันธ์อินทยะสุพัฒน์กรีกสมศาสตร์ค่ะสุริยะคำใหญ่และทรพลประเสริฐปันค่ะทำไว้ในเชียงใหม่เกมส์เมื่อปี2555นะคะ7นาที 52.41 วินาทีค่ะนี่คือสถิติกีฬาแห่งชาติมาดูว่าวันนี้นะคะทีมผลัดทั้ง8จังหวัดนะจะมีทีมไหนที่คว้าเหรียญทองและจะสามารถทำลายสถิติได้หรือไม่ค่ะอย่างที่เรียนแจ้งไปครับจับตามองลู่ที่3ลู่ที่4และลู่ที่5สุพรรณบุรีเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งวินาทีโอ้เวลานี่สูสีกันมากครับสถิติกีฬาแห่งชาติทำไว้โดยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเวลา7นาที44.87วินาทีผัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศลู่ที่1ทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชค่ะสาลีปะพังกรกับมนอเนกกุลณัฐพัฒน์กันทราทิพย์และกิตกวินเบญจสุภณิชลู่ที่2ทีมจากจังหวัดพังงาเจตพลถาวราภาสุประสิทธิ์ทองแดงการตะพงโกยดุลและประสบชัยแก้วรุ่งเรืองลู่ที่3ทีมจากจังหวัดสุพรรณบุรีดุลยวัฒน์แก้วศรียงโรจนวัฒน์มหามานเนติรัตน์มีพร้อมและปิยะจตุพรพงศ์นี่ครับดุลยวัฒน์ก็ลงแข่งในประเภทนี้เหมือนกันนะครับให้กับสุพรรณบุรีนะครับธนพรแก้วเสดดุลยวัฒน์แก้วศรียงครับนันทพัฒน์นันตะเพ็งและต้นน้ำกันตีมูลนี่ครับต้นน้ำกันตีมูลนี่ก็ตัวทีมชาตินะครับลู่ที่5ทีมจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนวพัฒน์วงเจริญนวพัฒน์โชติกุลสุภาพสง่าวรวงศ์และพีรพัฒน์พันดีลู่ที่6ทีมจากจังหวัดทีมชาติเหมือนกันค่ะราชธานีศิรดนัยยานูเจษฎาพรชวีวันภูข้าวเจ้าทีรวมและนันมนัสบุญคงลู่ที่7ทีมจากจังหวัดเชียงรายสุวิจักพรหมมินหานก้าวรัจนะเพชรภากรชัยยะและปิยชาติสมบุญเรืองและลู่ที่8ทีมจากจังหวัดกระบี่พัชรพลศรีสุขธรณิกวิไลลักษณ์พุทธิธาดาปทุมรัตน์และศิรวิทย์ทองคำเอาละค่ะมาลุ้นกันค่ะสำหรับผลัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศค่ะ Take your marks ครับปล่อยตัวมาเป็นทางด้านของกรุงเทพมหานครครับเหลื่อมๆอยู่นิดนึงในรูที่5ครับแต่ว่าตอนนี้ก็สูสีนะครับ50เมตรแรกยังดูไม่ออกครับฟรีสไตล์ครับเวลาคร่าวๆก็ประมาณ7นาทีกว่าครับเอาครับจับตัวในช่วง50เมตรแรกตอนนี้เป็นลู่ที่2นะครับที่ดูเหมือนเลื่อมอยู่นิดนึงนะครับจากพังงาครับเอาแต่ว่าแรงขึ้นมาเนี่ยเป็นทางด้านของลู่ที่5นะครับกรุงเทพมหานครครับแรงขึ้นมาแล้วนี่ครับดูมุมนี้จะเห็นชัดเจนครับลู่ที่5ครับแรงขึ้นมาแล้วเริ่มฉีกแล้วครับก็ยังไปเรื่อยๆนะครับนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครครับในขณะที่รุ่นที่2และรุ่นที่3ครับก็ยังไปต่างไม่ห่างนะครับ
ลู่ที่2เป็นพังงาลู่ที่3เป็นสุพรรณบุรีครับนี่ครับบวกน้ำเงินที่นำอยู่ครับจากกรุงเทพมหานครนะครับลู่ที่5โอ้แต่ลู่ที่4แผ่วไปเลยครับจากเชียงใหม่ครับนี่ครับกลับตัวมาแล้วครับกรุงเทพก็ยังนำอยู่เอาครับแต่ว่าก็เริ่มแรงขึ้นมาครับลู่2กับลู่3ครับพังงากับสุพรรณบุรีแต่ก็ถือว่ายังนำอยู่พอสมควรนะครับประมาณ1ช่วงตัวได้เลยครับมาแล้วมาแล้วครับมาครับคนต่อไปครับกรุงเทพมหานครครับแต่เป็นคนแรกนะครับปัดต่อไปลงแล้วครับเอาละครับดูว่าจะไล่มาได้ไหมครับกรุงเทพมหานครนำโด่งเลยครับตอนนี้ตามมาด้วยลู่3แล้วก็ลู่2ครับอย่างพันตรีแล้วก็พังงานี่ครับตัวเต็งอยู่แล้วนะครับกรุงเทพมหานครในหลายๆประเภทครับของการแข่งขันว่ายน้ำนะครับกลับตัวเป็นคนแรกเอาละครับ2กับ3นี่สูสีครับพังงากับสุพรรณบุรีเอาละครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับคู่นี้ครับเบียดกันสนุกเลยครับพังงากับสุพรรณบุรีแต่กรุงเทพมหานครนี่โอ้ช่วงนี้ทิ้งห่างเหลือเกินครับว่ายสบายๆเลยครับยังเหลืออีก100เมตรนะครับกลับตัวมาแล้วแต่ต้องดูยาวๆครับเพราะว่ายังเหลืออีกผัดอีก2ผัดนะครับดูว่าจะแรงขึ้นมาได้ไหมครับระดับ2และระดับ3ครับฟรีสไตล์ครับกลับตัวก็จะเป็นกรุงเทพมหานครครับสบายๆครับอันดับที่4ที่เห็นว่ายตามมาเนี่ยเป็นทางด้านเชียงใหม่ครับครับเริ่มไล่มานิดนึงครับแต่ก็ยังดูห่างอยู่ครับกรุงเทพมหานครก็พยายามรักษาระยะเอาไว้ครับแล้วผัดต่อไปครับกรุงเทพมหานครมาแล้วครับตามมาด้วยลู่ที่2ครับอย่างพังงาแล้วก็ลู่ที่3เนี่ยสุพรรณบุรีครับคนละ200เมตรนะครับนี่ครับเหมือนนำอยู่ครับรักษาระยะห่างได้ดีครับหาสเก็ตแรกว่ายสบายสบายเลยครับโอ้โหนี่กลับตัวมาแล้วนะครับกรุงเทพแต่ที่แรงขึ้นมาเนี่ยเป็นทางด้านของเชียงใหม่นะครับนี่ครับบี้มาแล้วครับในกลุ่มระดับ2 3แล้วก็4ครับโอ้สนุกแน่ครับกลุ่ม2 3 4เนี่ยนะครับพังงาสุพรรณบุรีแล้วก็เชียงใหม่ครับโอ้เชียงใหม่ผับนี้ว่ายดีนะครับเนี่ยไล่มาแล้วครับดูครับไล่มาแล้วครับในลู่ที่4โอ้ตอนนี้กรุงเทพแผ่คอต้องปล่อยไปก่อนครับนี่มาลุ้น3ดับนี้ครับนี่ครับโอ้โหสนุกสูสีมากเอาละครับกลับตัวมาโอ้โหวิ่งว่ายมานี่เท่ากันเลยนะครับในมุมแบบนี้พังงาสุพรรณบุรีเชียงใหม่ใครจะอันดับ2อันดับ3อันดับ4ครับโอ้โหนี่ครับ3คนโอ้เป็นเชียงใหม่ครับฉีกแล้วครับจากตามห่างเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหมาผัดนี้นี่ได้เปรียบครับดูถ้าจะถนัดครับแล้วโอ้โหจ้วงเลยครับจ้วงหนีมาแล้วครับบวกสีเหลืองๆนะครับเชียงใหม่โอ้กลายเป็นพังงาแผ่วครับตัดตัวมาครับกรุงเทพมหานครนี่ไปไกลเกินจะตามแล้วครับแต่ว่าเชียงใหม่ร้ายครับเชียงใหม่มาเรื่อยๆนี่ครับเชียงใหม่สุพรรณบุรีครับแล้วตามมาด้วยพังงาครับผัดสุดท้ายครับไปแล้วครับกรุงเทพมหานครไม่น่ามีปัญหาครับดูแบบนี้แต่ว่านี่ครับ2 3 4ในลุ้นกันครับแล้วตอนนี้เชียงใหม่ครับกำลังจะเข้าแตะแล้วเอาเลยครับเกือบพร้อมกันนะครับเชียงใหม่ดูได้เปรียบเล็กน้อยว่ายนี่
สบายๆเลยครับกรุงเทพมหานครนำห่างครับแต่เชียงใหม่ครับมาดูเชียงใหม่กับสุพรรณบุรีดีกว่าครับสนุกแน่ครับใครจะคว้าเหรียญเงินเหรียญทองแดงครับมาเลยครับโอ้โหกรุงเทพมหานครนี่ก้อยกลับไปแล้วนะครับ50เมตรที่2แล้วนี่กลับตัวครับในช่วง50เมตรแรกพังงาก็แผ่วไปนะครับดูที่2โอ้เชียงใหม่ดีครับเริ่มฉีกไปแล้วครับเชียงใหม่ทำเวลาเข้ามาก่อนหน้านี้ครับในรอบคัดเลือกนี่เชียงใหม่ทำไว้8นาที 13.91 ในนาทีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยทำไว้8นาที 20.79 นาทีแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ย8นาที 21.0 ครับแต่ว่าเดี๋ยวดูเวลาอย่างเป็นทางการอีกทีครับตอนนี้เอาครับมาดูเชียงใหม่กับสุพรรณนี่แหละครับกรุงเทพมหานครนี่น่าจะแบนเบอร์ครับเอาครับเอาครับหนีครับหนีโอ้โหวายมีโหดมากครับนำไม่ให้เพื่อนตามเลยนะครับกรุงเทพมหานครนี่ครับจะเป็นเชียงใหม่หรือทางด้านสุพรรณบุรีครับสำหรับเหรียญเงินครับเหรียญทองไม่มีปัญหานะครับเป็นกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะแบนเบอร์ครับนี่ครับแต่เชียงใหม่ก็แรงฉีกไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับโอ้โหเชียงใหม่จะบี้กรุงเทพเอาด้วยนะครับเนี่ยคนสุดท้ายแต่ว่าโอ้ไม่ทันนะแบบนี้เรียบร้อยครับเป็นกรุงเทพมหานครแต่ขอบสระเป็นทีมแรกถือเป็นเหรียญทองที่6ของทีมกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็คว้าไปวันเดียว5เหรียญทองนะคะเป็นเหรียญแรกวันนี้นะสำหรับทีมกรุงเทพมหานครค่ะได้จากหลัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายมารอดูสถิติค่ะสถิติในรอบการเลือกทำเข้ามา8นาที 20.79 วินาทีนะคะก็หลายๆท่านที่ชมการแข่งขันหรือว่าอยู่ในสนามกำลังสงสัยนะครับว่าการว่ายน้ำระยะสั้นที่เห็นเงือกอุ้มคว้าเหรียญรางวัลไปนะฮะเงือกจอยเจนจิลาไปไหนก็ไม่ได้แข่งขันในรายการนี้นะครับในกีฬาแห่งชาติครั้งที่47เพราะว่าไปฝึกเข้มนะครับ3เดือนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับค่ะไม่อย่างนั้นนี่สนุกครับเงือกจอยกับเงือกอุ้มนี่ขับเคี่ยวกันได้สนุกแน่นอนค่ะเวลาออกมาแล้วนะคะ7นาที 55.58 วินาทีค่ะเชียงใหม่อันดับ2 8นาที 01.56 วินาทีและอันดับ3เป็นสุพรรณบุรี8นาที 08.63 วินาทีค่ะลำดับที่1ได้แก่กมลชนกขวัญเมืองจากจังหวัดนครปฐมก็ยังไม่ทำลายสถิติประเทศไทยชิงกีฬาแห่งชาตินะคะลำดับที่2ได้แก่เพียงขวัญภาวะโพนตะโกจากจังหวัดอุดรธานีทำเวลา2นาที37นี่เป็นเหรียญทองที่6ในศรีสะเกษเกมส์ของทีมฉลามหนุ่มเงือกสาวกรุงเทพมหานครค่ะทำเวลา2นาที38เดี๋ยวจะไปดูครับการแข่งขันรายการที่1เนี่ยผีเสื้อ50เมตรบุคคลหญิงนะครับมาดูกันครับแข่งขันไปจบก่อนหน้านี้นะคะเรานำมาให้ผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าแฟนๆว่ายน้ำนั้นต้องการที่จะชมการแข่งขันนะคะซึ่งวันนี้ว่ายน้ำก็ชิงกันทั้งหมด6เหรียญทองค่ะรายการที่นำมาให้ผู้ชมได้ชมกันตอนนี้นะคะผีเสื้อ50เมตรบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศค่ะใครที่อาจจะยังไม่ทราบผลการแข่งขันนะคะมาติดตามกันรายการนี้ค่ะผีเสื้อ50เมตรหญิงสถิติประเทศไทยทำไว้โดยเจนจิราศรีลู่ที่1ค่ะณัฐมนรัตนบุรีจันทนครศรีธรรมราชลู่ที่2กัญญาพักซ้อสกุลจากพังงาและลู่ที่3นะคะนักกีฬาความหวังของศรีสะเกษค่ะน้องเฟรชค่ะมานิตาเสถียรโชควิสารนะคะลู่ที่4กมลวันรอดเดชจากนนทบุรี
ลู่ที่5ยานิสาสุทธิสนจากกรุงเทพลู่ที่6ภารดาพรหมตวงจากกรุงเทพลู่ที่7ค่ะสศิภาเดชพันธ์จันทนครราชสีมาและลู่ที่8ค่ะกฤษกรอรรถกิจบัญชาจากชลบุรีค่ะมีเรียนไปครับใครที่ถึงเจริญไม่ได้แข่งนะครับเจ้าของสถิติทั้งกีฬาแห่งชาติและก็ซีเกมส์ไปฝึกเข้มเลยครับ3เดือนที่เนเธอร์แลนด์นะครับนอกจากนี้นี่ก็ยังมีบางคนนะครับที่ว่าเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่เหมือนกันเพื่อให้พร้อมที่สุดนะครับนั่นก็คือน้องโมจิจินสุทธาแล้วก็น้องเป้รัฐวิทย์ครับก็ซ้อมเข้มกับโค้ชเดนนิสเหมือนกันนะฮะไม่ได้มาลงแข่งขันในรายการนี้นะครับค่ะสำหรับพีเสื้อ50เมตรหญิงค่ะสถิติกีฬาแห่งชาติค่ะณณภาปรงหมื่นวัยจากชลบุรีทำไว้ 28.47 วินาทีนะคะในการแข่งขันเมื่อปี2551ค่ะ50เมตรครับน้องเฟลชจากศรีสะเกษนี่บินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะคะลู่ที่3ค่ะจับตามองค่ะความหวังของเจ้าภาพ50เมตรนี่กระพริบตาไม่ได้นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับเอาเลยครับความหวังของเจ้าภาพศรีสะเกษครับในลู่ที่3ครับปานิตาเสถียรโชควิสารครับเมื่อไม่มีเจนเทียราครับเขาก็เป็นตัวเต็งนะครับดูครับแต่ทำเวลาดีที่สุดนี่ลู่4นะครับตำบลวันลอดเดชเอาเลยครับสูสีครับสูสีแต่ลู่3แรงขึ้นมาหมวกดำครับปานิตาปานิตายังนำเล็กน้อยครับปานิตามีหมวกเหลืองแรงขึ้นมาครับจากกรุงเทพแต่ว่าจังหวะเข้าเส้นชัยโอ้โหสูสีมากครับเดี๋ยวต้องดูเวลาอย่างเป็นทางการครับดูไม่ออกเลยนะคะรอดูสถิติอย่างเป็นทางการค่ะแต่ดูเหมือนเจ้าตัวก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะมาดูสถิติกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นมานิตาเสถียรโชควิสารนะของศรีสะเกษค่ะ 28.44 วินาทีค่ะถือว่าทำลายสถิติสถิติเป็นของเจนจิลานะครับไม่ทำลายสถิตินะครับแต่ว่าเจ้าตัวคว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญความหวังของเจ้าภาพศรีสะเกษค่ะเพราะว่าคนนี้ค่ะท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษนะคะบอกว่าส่งตั๋วเครื่องบินเพื่อให้เดินทางมาแข่งขันให้บ้านเกิดกับกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ค่ะและเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะคว้าเหรียญทองได้สำเร็จค่ะก็นับหนึ่งแล้วครับสำหรับมานิตาเสถียรโชควิสาจากศรีสะเกษครับน้องเฟสเดี๋ยวดูครับลงอีกหลายประเภทเลยนะครับลุ้นกันไปยาวๆครับแฟนเจ้าถิ่นเจ้าภาพศรีสะเกษนะครับกันเชียง50เมตรชายไปดูกันต่อเนื่องเลยค่ะในรายการต่อไปค่ะกันเชียง50เมตรชายรอบชิงชนะเลิศค่ะเวลา 25.77 วินาทีสถิติกีฬาแห่งชาติทำไว้โดยกสิพัฒน์โชคกฐินในลู่ที่1นะคะพุทธิพงศ์ปัญญาเฉลิมพงศ์จากระยองค่ะลู่ที่2นะคะณภัทรนุชนวลจากสุพรรณบุรีลู่ที่3ค่ะปริญญาธรอบเชยจากกรุงเทพลู่ที่4ค่ะปุญชรัตน์พันประสาทจากสมุทรสาครนะคะลู่ที่5ณวภัทรวงเจริญจากกรุงเทพค่ะลู่ที่6นะคะเศรษฐวุฒิมโนไมยสกุลจากชลบุรีลู่ที่7ค่ะณัฐพงศ์ทิพย์เสถียรจากเพชรบุรีนะคะและลู่ที่8นราวิทย์จ้อยประดิษฐ์จากนนทบุรีค่ะสมุทรสาครลู่ที่5นวพัฒน์พงษ์เจริญจากจังหวัดกรุงเทพมหานครลู่ที่6เศรษฐวุฒิมโนมัยสกุลจากจังหวัดชลบุรีลู่ที่7ณัฐพงษ์พิษรายการนี้ก็แน่นอนนะคะแป๊บเดียวเหมือนกันค่ะและลู่ที่8นราวิทย์จ้อยประดิษฐ์จากจังหวัดนนทบุรีแต่ละรายการก็ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกเลยนะคะทำเวลามาดีที่สุดนี่เป็นคุณชลัตนะครับพันประสาทจากสมุทรสาครครับถือว่าเป็นตัวเต็งในรายการนี้เลยนะครับแทนอยู่มาเอาครับดูเลยครับลู่ที่4ลู่ที่3ลู่ที่5ครับนวพัฒน์ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับนวพัฒน์คงเจริญเอาครับขับเที่ยวกันมาโอ้โหสูสีครับดูไม่ออกแต่ว่าหมวกขาวเลื่อมครับแค่เลื่อมเดี๋ยวมาดูในช่วงท้ายครับ
10เมตรสุดท้ายเป็นยังไงครับโอ้แล้วดูเหมือนจะเป็นคุณรัตน์ครับนี่ครับเริ่มฉี่มาแล้วครับเดี๋ยวรอดูสถิติค่ะคุณชลัดเองเมื่อวานนี้ก็คว้าเหรียญทองไปแล้วนะคะยี่สิบหกจุดแปดเจ็ดวินาทีค่ะสำหรับคุณชลัดค่ะและอันดับ2เป็นปิยาธรอบเชยนะคะส่วนอันดับ3นวพัฒน์วงศ์เจริญค่ะกรุงเทพมหานครทั้งคู่ค่ะไม่ต้องลุ้นกันนานนะคะ50เมตรแป๊บเดียวรู้ผลค่ะยังเหลืออีกหนึ่งรายการนะคะที่จะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ติดตามกันสำหรับแฟนๆกีฬาว่ายน้ำค่ะดูไฮไลท์การแข่งขันครับของประเทศนี้ครับกันเชียงครับ50เมตรนี่โอ้โหจังหวะออกตัวจังหวะสตาร์ทมีโปรดเยอะเลยนะครับแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมาเริ่มฉีกออกไปในช่วงท้ายนะครับสลัดแล้วก็คว้าเหรียญทองไปในที่สุดครับก็สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยพยายามจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้นักกีฬาเกิดการพัฒนานะครับภายใต้นโยบายการพัฒนาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเอาละค่ะอีกหนึ่งรายการค่ะฟรีสไตล์100เมตรหญิงนะคะลู่ที่1ค่ะชยาภายะวินชาญค่ะจากเชียงรายลู่ที่2ณัฐมนต์รัตนบุรีจากนครศรีธรรมราชค่ะลู่ที่3ฝนปลายแย้มสวนจากกรุงเทพมหานครลู่ที่4ค่ะมานิตาเสถียรโชควิสารจากศรีสะเกษนะคะเธอลงอีก1รายการค่ะลู่ที่5ณัฐนันจันทร์กระจ่างจากอุดรธานีค่ะลู่ที่6ภรดาพรหมตวงจากกรุงเทพลู่ที่7กัญญาพักซ้อสกุลจากพังงาและลู่ที่8ค่ะชนาพรยะวินชาญจากเชียงรายค่ะลู่ที่1ชยาภายักษ์วิชาจากจังหวัดเชียงรายลู่ที่2ณัฐมนต์รัตนบุรีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชลู่ที่3ฝนปลายแย้มสวนจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ครับฝนปลายครับน่าจะตามองเหมือนกันลู่ที่4มานิตาเสถียรโชควิสารจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้รับเสียงปรบมือเลยครับนักกีฬาเจ้าภาพลู่ที่5เจ้าของสถิติประเทศไทยและเจ้าของสถิติกีฬาแห่งชาตินัฐานันจันทร์กระจ่างจากจังหวัดอุดรธานีนัฐานันจันทร์กระจ่างลู่ที่6พรราคมตวงจากจังหวัดกรุงเทพมหานครลู่ที่7กัญญาพัฒน์ ศสกุลจากจังหวัดพังงาและลู่ที่8ชัชนาพรยักษ์วิชาจากจังหวัดเชียงรายธรรมดาในรอบคัดเลือกเข้ามาดีที่สุดเป็นมานิตานะครับในลู่ที่4จากศรีสะเกษครับ1นาที16วินาทีครับครับความสดจะเจอความเก๋าอย่างเงือกอุ้มครับณัฐานันจันทร์กระจ่างในขณะที่ฝนปลายเนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันครับลู่ที่3ครับใครออกตัวได้เปรียบครับเดี๋ยวดูครับ50เมตรแรกดูแล้วเป็นลู่ที่4นะครับมานิตาครับนำอยู่เล็กน้อยครับช่วงนี้ครับดูครับยังสูสีครับนี่ครับลู่ที่4ครับลู่ที่4จับตาดูครับนักกีฬาจากเจ้าถิ่นครับศรีสะเกษแต่ประมาทไม่ได้ครับ50เมตรสุดท้ายเอาละครับลู่ที่3เริ่มแรงขึ้นมาครับลู่ที่3เป็นฝนปลายนะครับลู่ที่5เป็นนัฐฐานันท์เอาละครับเอาสู่ช่วงท้ายนัฐฐานันท์แรงขึ้นมานัฐฐานันท์มาแล้วครับนัฐฐานันท์บี้มาแล้วช่วงแล้วช่วงจังหวะนี้โหดแผ่วครับนัฐฐานันท์ครับพึดครับพึดแล้วฉีก
โอ้โหนักขานันมาดีครับนักขานันนุ่นกับมานิตาเลยครับโอ้โหสูสีมากๆครับเดี๋ยวต้องดูครับจะเป็นมานิตาหรือนักขานันครับสดกับเก่าจริงๆนะโอ้โหกล้องจับมาที่นักขานันครับเดี๋ยวดูเวลาอย่างเป็นทางการครับจะเป็นเจ้าของสถิติกีฬาแห่งชาติอยู่ด้วยนะคะ 57.85 วินาทีค่ะส่วนน้องเฟรชนะคะยังเป็นทางการในรายการที่201 90วินาทีค่ะผีเสื้อ50เมตรหญิงต้องยอมเธอจริงๆค่ะ30คนยังแจ๋วแน่สำหรับนักขานันจันทร์กระจ่างลำดับที่2ได้แก่น้องเฟรชก็ทำดีแล้วแต่ยังดีไม่พอค่ะลำดับที่3ได้แก่กมลวัฒน์เด่นไปนะคะนนทบุรีผลปลายนี่ได้เหรียญทองแดงผลการแข่งขันในรายการที่2 0ซึ่ง4เกมก็ตาไปแข่งขันด้วยกันทั้งคู่นะคะลำดับที่1ได้แก่นันแล้วก็มานิตาค่ะจากจังหวัดสมุทรสาครไปว่ายน้ำนี่ลุ้นเงินหัวใจจะวายนะครับในช่วงสุดท้ายนำมาตลอดจริงๆครับแต่ว่าในช่วงประมาณ10เมตรสุดท้ายครับนักขานันที่ไม่รู้ไปเอาแรงฮึดมาจากไหนครับแสงรวดเดียวเลยครับประสบการณ์ของเธอช่วยเธอคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งนะสำหรับนัทธานันจันทร์กระจ่างค่ะทำให้6รายการในวันนี้เนี่ยคะกระจายกันไปแต่ละจังหวัดเลยนะคะ1เหรียญทองไปที่สุพรรณบุรีค่ะกรุงเทพคว้าได้1เหรียญอุดรธานี1เหรียญนครปฐม1เหรียญสมุทรสาครคว้าไป1เหรียญแล้วก็ศรีสะเกษเจ้าภาพนะคะน้องเฟรชก็คว้าไป1เหรียญทองค่ะถือว่าวันนี้ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกนะคะทั้ง6รายการค่ะแบ่งกันไปจังหวัดละ1เหรียญทองค่ะแล้วก็ถือเป็นเหรียญทองที่6ของทีมว่ายน้ำกรุงเทพนะคะขณะที่จังหวัดอื่นๆก็กระจายกันไปค่ะหลังจากที่ผ่านไป2วันค่ะเชื่อว่าแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆกีฬาว่ายน้ำน่าจะพออกพอใจนะคะการได้รับชมการแข่งขันทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาในวันนี้ค่ะสนุกตื่นเต้นมากครับวันนี้ลุ้นกันโอ้โหนั่งไม่ติดเลยทีเดียวนะครับครบทั้ง6รายการนะคะที่ชิงชัยในวันนี้ค่ะแล้วก็ลุ้นกันทุกรายการค่ะ